วันนี้ผมอยู่ที่หงสาเป็นวันสุดท้ายครับก็คือวันที่2เดี๋ยวจะเดินทางกลับไปที่จังหวัดน่านก่อนแล้วก็จะกลับกรุงเทพในวันเสาร์ครับมาที่หงสาก็ได้เรียนรู้อะไรดีๆหลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมของคนลาวแล้วก็คนไทยที่นี่ครับเกี่ยวกับเรื่องของ City Culture ที่เราเห็นครับเมื่อวานนี้มาสอนเรื่องCity Leadership ครับส่วนวันนี้เดี๋ยวกำลังจะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของ BBS ซึ่งส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้าเราเนี่ยได้ทำการบ่มเพาะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยให้เขาเข้าใจว่าการที่เขาเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างแล้วมันมีคุณค่าอย่างไรตรงเนี้ยจะช่วยให้เขาเกิดเรื่องของแรงผลักดันในการที่จะลงมือทำครับส่วนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะคุยเรื่อง BBS ซึ่งก็จะช่วยเป็นการนำเรื่องของเทคนิคไปเสริมอีกทีหนึ่งก็คิดว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นหลายอย่างครับก็เห็นเขาเริ่มทำ BBS กันตั้งแต่หลายเดือนที่แล้วครับเมื่อมีนาผมก็เดินทางมาที่นี่เห็นแล้วก็ดีใจครับว่าได้มีการนำ BBS มาใช้และหลายๆแผนกก็เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีครับอย่างเมื่อวานนี้ผมทำเวิร์กช็อปเนี่ยแล้วผมก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังของการชื่นชมซึ่งแน่นอนครับการชื่นชมเนี่ยเป็นอะไรที่ใครๆก็ชอบแล้วก็ถ้าชอบแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเกิดความเคารพในตัวเองครับดังนั้นเนี่ยทันทีที่เราชื่นชมใครก็ตามสิ่งแรกที่เกิดขึ้นก็คือตัวเราเองครับมีความสุขเพราะเราได้พูดแต่สิ่งดีๆส่วนคนที่ฟังก็จะรู้สึกดีขึ้นไปด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากและที่ดีกว่านั้นก็คือว่าการที่เราชื่นชมเขาเนี่ยโดยไม่ได้ชมเขาซึ่งหน้าครับแต่ไปชื่นชมเขาให้คนอื่นฟังและเมื่อไหร่ก็ตามที่คนเหล่านั้นเนี่ยนำสิ่งที่เราชื่นชมเนี่ยไปพูดให้เขาคนนั้นฟังเขาก็จะรู้สึกดีใจมากกว่าเดิมอีกครับดังนั้นเนี่ยในเรื่อง BBS เราก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของ positive reinforcement ก็คือการชื่นชมในเชิงบวกมากกว่าการตำหนิและด่าทอครับลองนำไปใช้ดูนะครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของการนำเรื่องของการชื่นชมมาใช้อย่างที่บอกไปครับเดลคาร์เนกี้เนี่ยเป็นนักพูดเกี่ยวกับเรื่องความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาบอกเลยว่าคำตำหนิเนี่ยไม่เคยช่วยให้ใครดีขึ้นแต่คำชื่นชมเนี่ยมันทำให้คนดีขึ้นเกิดความภาคภูมิใจมากขึ้นมากกว่าครับดังนั้นเนี่ยลองดูนะครับว่าในหลักความเป็นจริงเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยก็จะมีบ้างที่ให้ความร่วมมือแล้วก็มีบ้างที่ฝ่าฝืนแต่ลึกๆนะครับคนที่ให้ความร่วมมือย่อมมากกว่าเราก็ต้องพยายามผลักดันคนเหล่านี้ครับให้เขาให้ความร่วมมือมากๆแล้วกลุ่มที่เหลือเนี่ยเมื่อเห็นพฤติกรรมกลุ่มเปลี่ยนไปก็เริ่มที่จะทำตามกันอัตโนมัติครับขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตกันอีกนะครับสวัสดีครับ